พี่น้องครับก่อนที่ผมจะชี้แจงข้อกฎหมายที่คุณทาริศเขาข่มขู่ให้พี่น้องตกใจกลัวขอประชาสัมพันธ์สักนิดครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงครึ่งผมรับเชิญจากคณะนิติศาสตร์จุฬาให้ไปดีเบตในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญทำให้ประชาทำให้ประเทศไทยอยู่รอดหรือไม่เขาจัดให้ผมเจอกับฝ่ายโน้น3คนและผมเพียงคนเดียวท่านขอบคุณครับท่านที่หนึ่งที่ผมได้รับเกียรติคือศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินครับพี่น้องคนที่สองศาสตราจารย์ดร.กมลทองธรรมชาติครับซึ่งเคยเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพิพากษาให้คดีซุกหุ้นของทักษิณชนะไป1ใน8ครับพี่น้องครับคนนี้คนที่3รองศาสตราจารย์ดร.โพคินพลกุลครับพี่น้องครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือนายถาวรเสนเนียมราษฎรเต็มขั้นครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจโปรดติดตามเสร็จจากเวทีดีเบตแล้วผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังในวันนี้วันพรุ่งนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่พิธีกรบอกว่าให้ผมมาชี้แจงข้อกฎหมายกรณีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรียกว่า DSI ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพี่น้องประชาชนที่เป่านกหวีดระวังจะติดคุกพี่น้องคอยฟังดีๆพี่น้องกลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวครับขอบคุณครับอย่างนี้ครับปกติแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทำคดีหรือรับผิดชอบคดีสำคัญสำคัญเช่นคดีก่อการร้ายคดีที่กระทบต่อความมั่นคงอาชญากรรมทางด้านการเงินหรืออาชญากรรมเศรษฐกิจนี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าลำพังตำรวจน่าจะมีความสามารถจำกัดในการทำคดีสำคัญสำคัญที่ผมกล่าวถึงและได้ตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเพื่อให้รับผิดชอบงานใหญ่ๆเขาไม่ให้มารับผิดชอบงานเป่านกหวีดของพี่น้องครับทีนี้คำสัมภาษณ์ของคุณทาริศมีวัตถุประสงค์อะไรเดี๋ยวผมจะอ่านกฎหมายให้ฟังก่อนในประมวลกฎหมายอาญามาตรา370บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน100บาทกระจอกมากสาระสำคัญที่จะเอาผิดกับพี่น้องประชาชนได้คือจนทำให้ประชาชนตกใจหมายถึงคนจำนวนมากตกใจจากการเป่านกหวีดของพี่น้องถ้าประชาชนจำนวนมากไม่ตกใจไม่มีความผิดกับทาริศแต่คนที่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษที่ทาริศยุยงนั้นอาจจะเป็นจตุรนฉายแสงหลอดประสบสุรัตน์วดีหรือจะเป็นนายกยิ่งลักษณ์ก็เชิญเลยน้องเอ้ยแล้วพนักงานสอบสวนเมื่อรับคำร้องทุกข์ก็จะไปถามร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างๆว่าเจ๊ตกใจไหมเจ๊บอกว่ากูสะใจว่ะ
พราะฉะนั้นการที่คุณธาริศออกมาข่มขู่มาห้ามไม่ให้พี่น้องได้แสดงอาการอารยะขัดขืนนั้นพวกเราอย่ากลัวมันไม่ต้องกลัวมันถ้าพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์เอาไว้สิ่งแรกพี่น้องครับมีหนังสือเวียนของท่านพลตำรวจเอกวิเชียรพศโพธิ์ศรีอดีตผบ.ตร.ได้มีหนังสือเวียนสั่งการเอาไว้ว่าถึงพนักงานสอบสวนทุกพื้นที่กรณีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งความก็ดีก่อนที่จะออกหมายจับหรือหมายเรียกนั้นคุณต้องทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ฟังเป็นที่ยุติว่าเขาผิดหรือไม่สองปรับบทกฎหมายเสียให้ถูกต้องเพราะที่ผ่านมาทำความเดือดร้อนและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างมากเป็นการทำให้ตำรวจเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและพี่น้องเดือดร้อนดังนั้นกราบเรียนไปยังพนักงานสอบสวนทุกท่านถ้าจะมีใครไปร้องทุกข์กล่าวโทษขอให้ท่านดำเนินการตามหนังสือเวียนของพลตำรวจเอกวิเชียรพศโพธิ์ศรีมิฉะนั้นแล้วท่านจะถูกแจ้งความกลับว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและจะติดคุกเสียเองถ้ามาชั่งน้ำหนักระหว่างปรับ100บาทกับจำคุกไม่เกิน7ปีน้องๆตำรวจช่วยกรุณาใช้ดุลพินิจให้ถูกและอย่าไปควางทาริศมันเพราะมันไม่ได้ติดคุกเองย้ำนะครับย้ำการเป่านกหวีดของท่านเป็นอารยะขัดขืนผมใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเลยการกระทำดังกล่าวไม่ทำให้ประชาชนตกใจกลัวจึงไม่ผิดครับพี่น้องครับเป่าได้เลยขอบคุณครับ